ูกพ่อพญาเสือเสือมีแอคโคด้วยนะช่วงหลังก็22กับ30ปีครับเป็นทางด้านเป็นนิยมที่อายุน้อยกว่าครับขณะที่ส่วนสูงเนี่ยโอ้โหเท่ากันเลยนะครับประสบการณ์แน่นอนครับก็อยู่ที่ทางด้านสิงห์ขาวเป็นนิยมนี่ก็มาโชว์ผลงานนะครับไว้ที่รายการไทยไฟท์เนี่ย2ครั้งแล้วนะครับถือว่าโดดเด่นเลยครับในเรื่องของการออกอาวุธหนักแรงแข็งแกร่งขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดบีทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับแหมจริงๆนี่นักมวยทั้งคู่นี่หน้าตานี่ออกแนวจะคล้ายกันมากเลยนะครับมุมดำนี่ฐานบกมุมขาวฐานเรือเอาละครับเอาละโอ้นี่มวยกองทัพไทยหรือเปล่าทหารต่อยกันไม่ผิดกฎหมายนะฮะมาต่อยบนเวทีครับวันนี้ก็ดูทรงแล้วนี่ก็โอ้โหรูปร่างดีทั้งคู่นะครับเรียกว่าสมก็เป็นชายไทยครับ182ซมมาดูครับว่าฝีมือในเรื่องของแม่ไม้มวยไทยเนี่ยใครจะแข็งแกร่งกว่ากันคือดูหน้าเผินๆเนี่ยผมดูไม่ออกนะว่าใครเป็นใครนะฮะหน้าตาเนี่ยลำไม้คล้ายกันเหลือเกินไม่ใช่ฝาแฝดแอบมาชกกันเองนะ คนละคนนะเดินทางมาถึงตรงนี้แล้วครับวันนี้มีทั้งหมด7คู่นะครับไทยไฟท์ลีกวีคที่21นะครับนี่เป็นคู่ที่4ของการถ่ายทอดสดครับและก็เป็นคู่แรกในมวยรอบค่าเชือก69กิโลกรัมคู่นี้เป็นสาย A นะครับเป็นสาย A ครับระหว่างเพชรนิยมกับสิงห์ขาวครับแล้วว่ากันว่าสาย A เนี่ยกรุ๊ปออฟเดทครับใช่ครับเพราะว่าในคู่ที่7เนี่ยชนะชัยชอชนะมวยไทยครับโอ้โหฟอร์มจัดจ้านเหลือเกินจะเจออีกหนึ่งนักชกครับเรียกได้ว่าซ้ายหนักแรงครับอย่างศักดิ์นรงค์ป้ายนผลไม้ครับป้ายนมาไหมวันนี้ป้ายนมาไหมป้ายนน่าจะดูอยู่หน้าทางทีวีนะใช่ครับอัดฉีดเป็นผลไม้ครับตอนนี้ไม่ใช่สิต้องเป็นเงินสิก็ลีลาอ่อนช้อยสวยงามนะครับในเรื่องการไหว้ครูของด้านเพชรนิยมนอกจากจะเป็นการรำลึกถึงครูบาอาจารย์แล้วครับก็ยังเป็นการยืดกล้ามเนื้อไปในตัวด้วยนะครับโอ้โหคู่นี้ปาดหัวตัวเท่าครับแต่ดูนี่ร่างกายเนี่ยบึกบึนหนาทั้งคู่เลยเดี๋ยวดูครับว่ามุมไหนครับจะจูบเวทีมุมไหนจะได้คว้าชัยแล้วก็ชูมือเป็นคนสุดท้ายมุมดำนี่เพชรนิยมนะครับส่วนมุมขาวก็สิงขาวครับนี่พี่เจี๊ยบคลองทวีครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับสิงขาวนะครับในสีเสื้อของฉลามศึกมวยไทยก็คือสีเสื้อของฉลามศึกสขวันสังรอดหรือว่าโชติชัยปอสุวรรณโชติเดิมตอนนี้ก็เป็นมาทำยิมมวยแล้วโชติชัยหรือว่าฉลามขาวนี่ก็ฝีมือนะแข้งนะเอาเดี๋ยวดูครับว่าสิงขาวจะเป็นเหมือนเจ้าของค่ายหรือเปล่าก็ย้ำในเรื่องของกติกาการให้คะแนนอีกครั้งนึงนะครับชนะคะแนนก็รับไป2คะแนนชนะน็อกยกไหนก็ได้ครับ3คะแนนแต่ว่าถ้าเสมอก็เนี่ยมียกพิเศษนะครับยกที่4โอ้โหดูแข้งขวาเป็นนิยมในหนักแรงครับแข้งหนักดีทีเดียวสิงขาวนี่ก็เก๋าเกมครับเดี๋ยวดูว่าจะลงเอยแบบไหนพยายามเข้าหาแล้วครับเพชรนิยมครับหมัด1 2ครับพยายามป้ายไปแล้วพยายามป้ายไปแล้วขวาเตะเจาะหมัดขวามามีลูกสับขึ้นเหมือนกันนะครับในระยะประชิดของระยะประชิดของสิงขาวครับก็ต้องมีสมาธิแล้วก็มีโฟกัสกันหน่อยครับในไฟล์แรกนี่ถือว่าถ้าตุนคะแนนไปก่อนไม่ว่าจะเป็น2หรือ3เนี่ยโอกาสลอยลำเข้าสู่รอบ4คนก็สูงครับก็จะหานักชกที่ดีที่สุดที่มีคะแนนดีที่สุดในสาย A และสาย B ครับสายละ2คนเข้าไปต่อยในอีกรอบนึงนะครับรอบ4คนสุดท้ายเป็นรอบเป็นแบ่งคะแนนอีกทีนึงครับเป็นเก็บคะแนนอีกครั้งนึงเอาละครับแม่จังหวะรัวหมัดโอ้เดือดพยาทวีความเดือดขึ้นครับเหมือนจะมีเลือดที่ปลายจมูกของเพชรนิยมมาแล้วโอ้โหแม่ตัวใหญ่ครับคู่นี้น้ำหนักก็69กิโลกรัมกำเดามาแล้วนะกำเดาอ่ะกำเดาอ่ะถึงเลือดไปแล้วครับตีไปก่อนครับเข่าขวาครับโอ้อาวุธนี่69กิโลกรัมนี่แม่ออกทีก็เสียงดังฟังชัดเหมือนกันนะครับโดนทีนี่ต้องบอกว่าโดนไปแล้วเนี่ยถ้าโดนเต็มๆก็ลุกยากหน่อยครับรุ่นนี้
ขยับเดินเข้าหาครับเพชรนิยมเอาครับสิงห์ขาวนี่จับแล้วโต้แล้วไปทีนึงแล้วดูครับพยายามที่จะออกลูกหนักหูเหมือนกันยกแรกนี่เรียวแรงยังดีกันอยู่ครับเดี๋ยวเสียสีกันไปเดี๋ยวรู้เรื่องครับว่าใครนี่จะยืนระยะได้ดีกว่ากันเอาละครับแหมหุกซ้ายของทางด้านสิงห์ขาวโอ้แล้วเดินดีจริงๆครับทางด้านเพชรนิยมนี่พยายามเดินต่อยหมัดเนี่ยครับวงในครับเสียบไปก่อนนะครับเพชรนิยมครับแทงเข้าไปครับตัวเองก็เลือดกำเดาไหลด้วยครับมีซึมๆเลยครับส่วนสิงห์ขาวเองโอ้โหแข้งก็ออกเน้นออกหนักเหมือนกันนะครับเพชรนิยมสับเข้าไปก่อนครับสิงห์ขาวสับคืนครับจังหวะสับมีเสียหลักเอาแทงมาตีคืนแล้วก็สับอีกทีนึงครับทยอยกันโอ้ยทำไมต้องโอ้ยพร้อมกันล่ะครับโอ้โหเห็นเลือดไม่ได้ครับคนลุกเลยครับโอ้แล้วแตกเยอะมากนะครับโอ้เลือดนี่ไม่รู้แตกเยอะแตกเท่าจะไหลเป็นทางอ่ะเอาครับเดี๋ยวให้หมอเยอสับบุพาชาติดูก่อนครับเหมือนจะได้นะครับลุยอันนี้ฮะลุยต่อครับกรรมการดูแป๊บเดียวครับแสดงว่าแผลอาจจะไม่ยาวแต่เลือดเยอะครับโดนต่อยมาอีกครับทางด้านของนายแพทย์เกียรติศักดิ์บุพาชาติดูแป๊บเดียวแล้วบอกว่าอ้าวลุยต่อครับอยู่บนหัวผู้ชายไกลหัวใจอาวุธนี่ยังมีครับซ้อมมาดีพยายามเดินเข้าไปโอ้แล้วดูครับมวยตั้งรับอย่างสิงห์ขาวนี่คือโต้ได้ดีครับแล้วก็ดูว่าอาวุธเนี่ยค่อนข้างคมเห็นได้ชัดเลยครับว่าตอนนี้นี่กลายเป็นงานยากของเพชรนิยมแล้วนะครับเกมเนี่ยเปิด 100% เรียบร้อยแล้วดูที่บริเวณเชือกครับจากเชือกสีขาวนี่แดงไปแล้วครับโอ้หมดยกครับเดี๋ยวไปคัดเลือดกันก่อนโอ้โหดูฮะพักแป๊บเดียวจัดการเฟิร์สบัตไปแล้วนะครับทางด้านสิงห์ขาวเดี๋ยวดูครับว่าจังหวะไหนที่ทำเอาเพชรนิยมเนี่ยถึงกับหลั่งเลือดครับเนี่ยก็พยายามจะสอกอยู่เรื่อยๆนะครับวงในเพชรนิยมเดินเข้ามานี่ครับโอ้โหสั้นๆดอกนี้ครับโอ้มาเลยครับเลือดดูครับจังหวะจะเข้ามาครับแล้วจับแล้วฟันครับโอ้โหมือซ้ายเนี่ยเรียกได้ว่าเล็งไว้ก่อนนะครับขวาฟันครับดูว่าจับไปก่อนแล้วเชะเข้าไปครับโอ้โหดูว่าต่อคมอยู่กับใบมีดเลยครับแล้วดูเลือดของท่านเพชรนิยมครับแม่โอ้มีทั้งกำเดาครับมีทั้งเลือดที่ศีรษะเลยครับคัดมาเรียบร้อยครับลุยกันต่อครับยกที่2ครับเอาหมัด1 2มาก่อนเลยตีเข่าขวาแล้วก็นี่ครับหักพวงมาลัยล้มทั้งยืนไปเลยนะครับอะไรที่ว่าแน่ก็มันไม่มีทางแน่นอนครับในสังเวียนแห่งนี้คะแนนแรกนี่มันสำคัญสำหรับทั้งคู่เหลือเกินครับเป็นนิยมยังมุ่งมั่นตั้งใจต่อนะครับแข้งซ้ายโอ้โดนหมัดโต้มาแล้วดูครับจังหวะลุกไล่นี่ยังดุดันอยู่นะครับทางด้านเพชรนิยมแหมเสียดสีไปแล้วนี่ถ้าสิงขาวมียุบมีย่นนี่ก็น่าคิดเหมือนกันชะล่าใจไม่ได้นะครับชะล่าใจไม่ได้ครับหมัดพยายามต่อยมาครับเพชรนิยมออกสิงขาวเสียบเพชรนิยมตีแยกก่อนครับโอ้โหเลือดท่วมละคู่นี้เลือดท่วมละถึงเลือดนะครับคู่นี้ครับก็ยังคงเดินเข้าหาอยู่นะครับแม้ว่าที่ศีรษะนี่เลือดจะไหลไม่หยุดเลยครับโอ้แล้วดูที่ตัวของสิงห์ขาวนี่ก็เปิดไปด้วยเลือดของนั่นเพชรนิยมไปแล้วครับจะเมาเลือดหรือเปล่าครับคนแตกเอาครับลุยกันต่อแต่ว่าตอนนี้นี่เมามันแน่นอนครับยังไม่เมาเลือดเหมือนสิงห์ขาวก็จะมีเลือดที่ใบหูด้วยหรือเปล่าดูไปพร้อมๆกันเลยครับหมัดขวามาสอกคืนเสียบเข้าไปยัดเข้าไปแล้วก็นี่ครับมาครับคู่นี้ครับหมัดซ้ายไปครับเพชรนิยมโอ้โหลมลันพันตูละเลงกันหน้าดูครับละเลงกันหน้าดูครับคู่นี้ครับเตะซ้ายเตะขวาคืนมาหมัดขวาไม่โดนหมัดขวาจะคืนไม่โดนเหมือนกันอ้าวโอ้โหดูครับผัดกันลุกผัดกันรับเลยนะครับ
แม่กรรมการภูกิจครับเห็นว่าเลือดค่อนข้างไหลเยอะครับเป็นอีกหนึ่งครั้งครับที่นายแพทย์จิรศักดิ์เนี่ยต้องดูครับต้องพิจารณานิดนึงครับว่าแผลนี่มันอันตรายยังได้อยู่ครับแม่ถือว่าเป็นกำไรของแฟนมวยครับแล้วก็เป็นโอกาสของเพชรนิยมครับว่าเกมการชกนี่ยังอยู่ในมือของเขาแล้วดูครับจังหวะโต้ของสิงขาวนี่พอกรรมการจับดูแผลนี่เหมือนเขาจะฟื้นกลับมาเรื่อยๆเลยนะครับเหมือนจะได้เรื่องของพลังใจขึ้นมาส่วนเพชรนิยมครับโจทย์ใหญ่ครับมีตำหนิครับก็ต้องรู้ว่าเร่งเครื่องเลยครับแต่ว่าจังหวะนี้ครับโดนกดคอไว้ก่อนทำไม่ได้ครับเดินเข้าไปครับหมดยกครับพักซับเลือดแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาครับนี่ครับก็เดินทางมาถึงยกสุดท้ายจนได้นะครับแต่ว่าดูภาพช้าของยกที่ผ่านมาก่อนเพชรนิยมนี่ที่มีแผลแตกก็พยายามที่จะลุกไล่เอาคืนเลยครับนี่ครับมีหมัดขวามาแล้วศอกสั้นๆครับโอ้โหยังอันตรายครับของสิงขาวดูว่าพอเตะมานี่ก็ต่อยคืนเลยครับจังหวะต่อยหมัดนี่โยกหลบทันครับแทงขวาครับจับมาครับจับแล้วโต้ไปครับหมัดนี่ทิ่มตรงๆแล้วก็ซ้ายไปอีกทีนึงครับโอ้แล้วดูเลือดนี่ไหลไม่หยุดครับมันเป็นอุปสรรคเหมือนกันนะครับในไฟนี้ดูใบรายการผู้บรรยายสิเลือดกระเด็นถึงเนี่ยโอ้โหโอ้โหถึงเลือดจริงๆครับแม่ที่เสื้อผมก็ที่เสื้อผมด้วยมาแล้วหนึ่งดวงนะครับโอ้เอาแม่ขาดเชือกคู่แรกไฟแรกครับ69ดุขนาดนี้เดือดขนาดนี้ครับลุยกันต่อแล้วครับยกที่3ครับเพชรนิยมเดินเข้าไปสิงขาวเตะไว้ก่อนโอ้ตอนนี้นี่ที่เชือกที่พันอยู่ที่มือครับกลายเป็นสีชมพูหมดแล้วครับเป็นสีชมพูน่ารักนะครับนี่คือเลือดครับโอ้โหดูกันต่อสิงขาวยกนี้นี่ไม่ถอยเยอะนะดูครับกลายเป็นว่ามาชิงเดินดูว่าจะมีความมั่นใจแล้วครับสอบอีกทีนึงโอ้โดนสอกแล้วซึมหรือเปล่าครับดูช้าลงไปครับเพชรนิยมโดนสอกอีกแล้วเอาแล้วครับเอาโดนหมัดชุดใหญ่ครับติดกันที่มุมอยู่ไม่อยู่ครับยกนี้นี่ขึ้นมาในสิงขาวครับกลายเป็นฝ่ายลุกไล่แทนครับตกขีดแดงแล้วครับตอนนี้ครับสถานการณ์ของด้านเพชรนิยมถ้าผมเป็นเพชรนิยมผมนอนไปแล้วครับโอ้โหดูแกครับสู้ดีเหลือเกินครับสู้ดีเหลือเกินครับไม่ใช่ไม่โดนนะโดนเยอะแล้วเลือดด้วยครับแล้วแผลด้วยครับเตะซ้ายมาสิงขาวเตะซ้ายเพชรนิยมเพชรนิยมเดินเข้าไปเจอหมัดเจอเข่าเพชรนิยมโอ้ไม่ได้ทำเขาครับแต่ว่าทนดีเหลือเกินโอ้โหอย่างว่าแล้วครับนี่คือกรุ๊ปออฟเดนครับสามารถที่จะแพ้ชนะกันได้หมดครับก่อนชกเนี่ยหลายคนบอกเพชรนิยมร่างกายดีฟิตมาแกร่งครับน่าจะชนะได้ง่ายๆครับแต่ว่าดูครับความเก๋าเกมของทางด้านสิงขาวมีทั้งศอกมีทั้งแข้งครับเริ่มจะค้ำเป้าไม่เจอแล้วครับที่สำคัญเนี่ยช้าลงเห็นได้ชัดเลยครับอาวุธของทางด้านเพชรนิยมโอ้ต่อยไปเรียกได้ว่าเจาะแนวรับไม่ได้ก็ท้อไปเองครับพยายามเดินตามทรงครับแต่ว่าไม่แน่ครับหมัดมวยหมัดเดียวพี่เกมก็มีโอ้แต่ดูแล้วสิงขาวครับไม่พลาดง่ายๆโอ้แล้วดูครับมาอีกแผลนี่เลือดเต็มขอให้สู้เธอครับเลือดท่วมหน้าขนาดนี้เรื่องของหมัดมวยอย่างที่คุยช่ายไปว่าไปครับไม่มีครับไม่มีตอกตะปูปิดฝาโลงไม่มีครับแต่ว่าจังหวะที่โดนกระชากมาก่อนครับพอเสียเลือดด้วยแล้วก็ทำให้เกมเนี่ยมันแหมย้วยลงไปช้าลงไปแต่หัวจิตหัวใจยังสู้หมดยกสุดท้ายครับโอ้นี่ฮะด้วยสมการที่มีแผลแตกเข้ามาเกี่ยวข้องครับโอ้ทำให้เพชรนิยมนี่เจอกับความยากลำบากเหลือเกินครับในไฟนี้โอ้แล้วดูครับเลือดนี่ยังหลั่งออกมาไม่หยุดครับที่บริเวณหน้าผากของทางด้านเพชรนิยมลูกพ่อพญาเสือ
ดูจังหวะยกสุดท้ายนี่ศอกของสิงห์ขาวครับแต่ยังคงอันตรายครับนี่ครับฟันโอ้โหดูอำมหิตจริงๆครับไฟนี้แล้วยกสุดท้ายนี่มีเดินขู่ด้วยนะมั่นใจในเรี่ยวแรงของตัวเองมากดูพยายามที่จะเผด็จศึกแบบน็อกครับหมัดซ้ายแหมเข้ากรามเหมือนกันนี่ครับเสียบเข่าไปอีกทีนึงคือทำดีนะครับสิงห์ขาวครับมีจังหวะที่แบบว่าแหมเข้าเบรกจะปิดบัญชีครับแต่ว่าก็ต้องนับถือหัวจิตหัวใจของเพชรนิยมด้วยครับแกอึดถึกทนดีเนาะอย่างที่เรียนไปถ้าเราเป็นเพชรนิยมเราสองคนคงจะนอนไปละก็อย่างน้อยๆเนี่ยทำให้สีขาวเนี่ยถ้าชนะไฟนี้นะครับก็จะได้แค่2คะแนนท่านผู้ชมครับและผู้ที่ได้2คะแนนแรกนะฮะในการสะสมที่ชบครบยกครบยกและได้คะแนนนะครับ and the winner isWhite Corner สิงขาวพร้อมสงขลาก็เป็น2คะแนนแรกของสิงขาวฉลามศึกมวยไทยครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวมาดูสายบีกันบ้าง